ประเทศนี้มีสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามจำนวนมากทั่วทางสารเลวจำนวนมากครับเราเป็นสาธารณชนคุณจะนับถือพุทธคิดอิสลามก็แล้วแต่คุณต้องมีหลักครับรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วคุณยอมให้เขาทำลายคนดีคุณไปยกย่องคนชั่วเนี่ยยกย่องคนที่ผิดทำผิดกฎหมายยกย่องคนที่เป็นกบฏสักการะคนที่สับสนการกบฏรับรองการยึดอำนาจแล้วผมถามว่าคุณจะไปบอกศาสดาของคุณได้ยังไงเกิดเป็นคนมันต้องมีศักดิ์ศรีครับมันจะต้องสู้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดอย่าไปตกหลุมพรางนะครับหลุมที่ว่าเป็นเสื้อแดงเป็นเสื้อเหลืองเลิกทิฏฐินี้ครับถือเขาถือเราผมเป็นเสื้อเหลืองผมรักในหลวงในหลวงเป็นพ่อผมคุณจะเรียกคนที่เป็นเผด็จการว่าเป็นพ่อคุณไปเรียกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะสติยังดีอยู่หรือเปล่าแล้วคุณไปทะเลาะกันเองคนไทยไปตีกันเองเนี่ยคนที่นั่งหัวเราะก็คือคนที่เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไอ้ความแตกแยกความเกลียดชังที่มันล้าลึกเนี่ยการสร้างผีที่เรียกว่าระบบทักษิณผีที่เรียกว่าทุนสามานการยกย่องกษัตริย์ผู้คนว่าเป็นพ่อการยกย่องว่าเหนื่อยยากเพื่อประชาชนเนี่ยถ้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับมันเริ่มต้นก็ผิดแล้วต้องถามจุดยืนเขาว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนคุณทำเพื่อใครถ้าคุณทำเพื่อตัวคุณเองถ้าอยู่ท่ามกษัตริย์วิบูลแล้วคุณเจริญรุ่งเรืองคุณเป็นบวรศักดิ์อุวันโนคุณเป็นยุทธจันทร์โอชาคุณเป็นบูรพาพยัคฆ์คุณได้เป็นรัฐมนตรีได้มาปกครองประเทศอยู่ทุกขณะเนี่ยคุณกระทรวงใหญ่ๆเนี่ยถ้าคุณทำเพื่อตัวคุณเองก็แล้วไปแต่ถ้าคุณจะทำเพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตให้มันมีทางแก่สารมันจะต้องเจ็บครับมันจะต้องสู้มันจะต้องเสียสละอันนั้นแหละครับคือมนุษยธรรมคือความเป็นคนของคนเนี่ยคนมันต่างกับสัตว์ตรงที่มันมีคุณธรรมมันมีการเสียสละมันเห็นกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ร่วมชาติเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกมีคนถามว่าจะสรุปบทเรียนอย่างไรจะต่อสู้อย่างไรก็ขอให้รู้ครับว่าลองพิจารณาดูว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแก้แล้วมันจะแก้ได้ไหมถ้าคุณเรียกรัฐธรรมนูญ40มันจะสำเร็จไหมมันจะได้ไหมแล้วมันเป็นจริงไหมจะรอต่อมันก็ยึดอำนาจกันอีกเลือกตั้งไปก็สารรัฐมนูลตีความโยกโยกโยกประเทศนี้มันเหมือนไม่มีเจ้าของอ่ะไม่รู้คนไทยมันไม่มีในประเทศนี้หรือยังไงประเทศนี้ไม่มีเจ้าของครับไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีคนเสียสละมีแต่คนที่รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไอ้คนที่มาสู้หน่อยก็สู้แบบไม่ยอมรับความจริงว่าสู้อยู่กับใครไปกล่าวหาว่าประยุทธ์เนี่ยละเมิดราชอำนาจประยุทธ์ไปขอดยศทักษิณเนี่ยละเมิด112ครับถ้าสู้แค่นี้อย่าสู้ดีกว่าครับเพราะมันเป็นเรื่องตอแหลคนที่ขอดยศทักษิณก็คือกษัตริย์ทุกคนนี่แหละไม่มีคนอื่นหรอกประยุทธ์เป็นภูมิพลประวิตรทั้งหมดนี่มันแก้มเดียวกันนะครับคนพวกนี้ระบอบภูมิพลระบอบเจ้าเนี่ยมันมีระเบียบวินัยมันมีความสามัคคียิ่งกว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่รู้กี่เท่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับมีวินัยมีระเบียบมีความสามัคคีได้แค่ครึ่งหนึ่งของระบอบภูมิพลนะชนะไปนานแล้วถ้าใจถึงกล้าสู้ครึ่งหนึ่งของพวกมันชนะไปนานแล้วครับแต่เราไม่มียุทธศาสตร์เราต่ำเราเรียกร้องแค่เรื่องเล็กๆแก้ไขมาตรา112เอารัฐธรรมนูญ40มาใช้เราไม่แตะต้องหมวดกษัตริย์
ม่แตะต้ององคมนตรีครับไม่แตะต้องศาลไม่แตะต้องทหารซึ่งมันเป็นกลไกสำคัญที่สุดคุมหน้าสูงสุดเนี่ยแล้วคุณมาทำอะไรกันอยู่มาเล่นแก้ของเนี่ยไม่มีการตุลาประเทศไหนเขาขอไอ้แต่คนไทยขอนี่ไม่มีในมหากาพย์มหาพลตักมีประโยคนึงว่าลบเถิดอรชุนถ้าใครเคยดูหนังฝรั่งนะครับหนังเรื่องฟลอยเนี่ยนะอะคิลิสเนี่ยเขาบอกถึงเขาจะตายเขาก็ยอมตายเพื่อให้ประวัติศาสตร์จารึกเขาบอกว่าคนเรามาตายทุกคนหมอดูบอกว่าอะคิลิสถ้าไปลบเมืองทรอยเจ้าจะต้องตายนะอะคิลิสบอกตายก็ยอมครับเพราะถ้าไปลบงานนี้นะงานนี้มันยิ่งใหญ่มากไปตีเมืองทรอยมาไม้เมืองทรอยเนี่ยคนสมัยปัจจุบันเขาคิดอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับไอ้นั่นประเภทสงครามลุกลามมันยังไปไงไอ้นี่สงครามเพื่อมนุษยชาติประเทศที่เขาเจริญเพราะเขามีคนอย่างยอร์จวอชิงตันอับราฮัมลิงคอนเขามีคนที่ต่อสู้ครับกอบกู้ประเทศบางคนสู้ดิแทบจะไม่มีทางชนะเขาก็ยังสู้มันได้เวลาแล้วครับอย่าลังเลใจลบก็ลบครับไม่ต้องถอยไม่ต้องมองข้างหลังไม่ต้องเหลือหน้าอะไรหลังศัตรูมันโหดมันเหี้ยมมันหนักมันรุนแรงขนาดนี้เนี่ยปอนต่อปอนครับมันเห็นวิเวทเราก็เห็นวิเวทเหมือนกันมันกะนอกเราก็ต้องกะนอกมันครับอย่าไปเต้นให้มันดูเฉยๆเต้นไปเต้นมาลงไปกราบมันอีกอ้าวเต้นไปเต้นมาไปร้องเพลงสะดุดีไปจุดเทียนอีกอ้าวมันคิดจะกำจัดทำลายเราอยู่ทุกลมหายใจนะแล้วหลังที่ใครพูดถึงหน่อยติดคุก60ปี30ปีมันเลิกเครื่องขนาดนั้นเพราะมันกลัวครับมันกลัวเราแต่เราดันไปกลัวมันต่อเนี่ยผักกลัวไปกลัวมาแข่งกันกลัวมันแพ้ได้ทีเดียวนะครับสงครามครั้งนี้เนี่ยแต่เรายังสู้ดีนานเพราะฉะนั้นประชาชนที่รักทั้งหลายครับปีนี้2558อันนี้9ปีหลัง19กันยานะครับ2549เนี่ยซึ่งเป็นการยึดอำนาจที่มันเฮงซวยมากๆคุณทักษิณไปทำประโยชน์ให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ยกเว้นประเทศไทยเข้าไม่ได้เข้าประเทศไทยกลายเป็นนักโทษชายครับนักโทษชายตัวจริงก็คือกษัตริย์วิพลเนี่ยแล้วคนที่ควรจะถูกถอดชั้นตัวแรกคือกษัตริย์วิพลครับเพราะคุณไม่ใช่กษัตริย์คุณเป็นพลราชคุณเป็นคนที่ทำให้ประเทศชาติมันตกต่ำยิ่งอยู่ยิ่งเป็นพลราชครับเพราะฉะนั้นมันเลยแล้วไม่ต้องพูด1 1 2มันเลยแล้วครับเจ้าของกฎหมายมันเป็นพลราชคุณไปยอมรับเครื่องไม้เครื่องมือมันอีกไปยอมรับคสช.มันได้เวลาไปมานานแล้วนะต้องรบครับต้องสามัคคีอย่าแตกแยกอย่าเป็นเหลืองไปแดงไปสลิมเพราะมันเดือดร้อนกันทุกคนครับยกเว้นเฉพาะคนที่ต้องการรับใช้ระบอบภูมิพลนะคสช.บางคนที่มันไม่มีทางได้เป็นรัฐมนตรีถ้ามันไม่รู้ยึดอำนาจนักการเมืองหรือว่านักวิชาการที่ไปรับใช้การใช้กฎหมายแบบบิดเบือนน่ะอันนั้นต้องก็แล้วแต่มันไม่ว่าคุณอยู่ป่ามันก็อยู่ไปเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายหลักของโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันได้เวลาลบแล้วไม่ต้องเหลียวหลังเดินไปข้างหน้าครับไม่ชนะไม่เลิกมันอยู่เราตายบอกคิดแล้วกันนะถ้ามันยังอยู่เนี่ยเราไม่อยู่มันไม่ให้เราอยู่อ่ะไม่ใช่เราไปทำอะไรมันนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่อยู่มันมีทางไปเยอะครับปล่อยมันไปปล่อยระบอบนี้มันไปนะครับนะอย่าให้มันกลับมาอีกจะไปไหนก็ไปประชาชนไทยเป็นประชาชนที่มีความรู้ความสามารถสูงประเทศเรามีความสมบูรณ์สูงทรัพยากรคนดีๆมีมากมายครับแต่มันต้องมีปัญหามากเพราะอะไรครับเพราะเรามีผู้ปกครองที่บัดซบ
มีผู้ปกครองที่เป็นพลราชรับรองการยึดอำนาจของประชาชนตัวเองไม่ทำดีแล้วยังทำชั่วอีกยังไปขัดขวางระบอบอีกคุณทักษิณก็อยู่ได้ไม่นานหรอกคนก็เลือกเลิกคนก็แข่งแข่งประชาธิปัตย์ก็ปรับตัวครับแข่งไปแข่งมาคนก็ทักษิณอยู่มานานก็เลือกประชาธิปัตย์พอทักษิณพลาดทักษิณก็ปรับปรุงตัวคนก็เลือกทักษิณพอมีกลุ่มอื่นกลุ่มปัญหากลุ่มสุขวัตก็แข่งกันไปเลยครับประเทศเจริญมันก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะวิกฤตเขามีมากกว่าเราอีกนะแต่ทหารมีจำนวนมากเท่าไหร่ครับไม่ใช่ทหารเขาดีกว่าทหารเรานะแต่เพราะเราบอกเพราะมันไม่เอื้อครับเราบอกคนที่ใช้อำนาจประชาชนประชาชนถูกสอนว่าตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจประชาชนเขาหวงแหนสิทธิเสรีภาพอย่าไปพูดถึงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อเมื่อมันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่านั้นนะครับรัฐธรรมนูญ240นั้นอะไรก็แล้วแต่นะที่กษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะร่วงละเมิดมิได้ที่มีองคมนตรีอย่างนี้นะมันคือหลักประกันของระบอบเผด็จการกษัตริย์ครับรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นหลักประกันของระบอบเผด็จการกษัตริย์ไม่ต้องไปพูดว่ารัฐธรรมนูญจะร่างยังไงแต่ต้องถามก่อนว่าอำนาจสูงสุดเป็นของใครอันแรกคือคุณต้องยึดอำนาจอย่างที่คณะราษฎรเขาทำต้องยึดอำนาจแล้วเขียนรัฐธรรมนูญของเราเองขึ้นมาครับอย่างน้อยที่สุดจะต้องไปมีองคมนตรีกองทัพจะต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งศาลจะต้องถูกตรวจสอบครับถ้าจะมีกษัตริย์กษัตริย์ต้องอยู่ใต้กฎหมายถ้ากษัตริย์สนับสนุนการยึดอำนาจกษัตริย์ต้องถูกประหารนะครับกษัตริย์วิพลเนี่ยตามหลักต้องถูกประหารไปหลายรอบแล้วยึดอำนาจมากี่ทีแล้วครับการยึดอำนาจโทษมันคือประหารชีวิตตามสูงคือจำคุกตลอดชีวิตแล้วคุณทำมาหลายครั้งคุณวางแผนเนี่ยคุณได้เซ็นรับรองการยึดอำนาจเข้ากับคุณไปมีส่วนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปยกย่องคนชั่วคนที่ทำผิดคนที่เป็นพลราชและเครือข่ายถ้าทำอย่างนั้นนะครับคุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนดีไม่ได้เป็นสาธารณชนที่ดีไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้ที่ฟังเนี่ยขอเริ่มตรงปัญหาใหญ่ๆเลยนะคะอาจารย์เมื่อกี้ติดอยู่นิดนึงค่ะพอได้ยินอาจารย์พูดว่าถ้ากษัตริย์จะยังมีกษัตริย์ก็ต้องเป็นกษัตริย์ที่ไม่ทำรัฐประหารไม่อะไรคือณเวลานี้เนี่ยเราตัดสินใจเด็ดขาดหรือยังคะว่าจะมีหรือไม่มีกษัตริย์ตอนนี้ค่ะหรือยังต้องดูอะไรอีกฮะอาจารย์การตัดสินใจนะอาจารย์ตัดสินใจไปนานแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่เรานะเขาตัดสินใจไปนานแล้วกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่เอาประชาธิปไตยมาตั้งแต่สมัยสลิดแล้วนะสมัยตอนบนสลิดธรรมรัฐคณะปฏิวัติใช้มาตรา17เนี่ยแล้วต่อด้วยถนอมจำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เอานะไม่ใช่เราไม่เอานะเขาไม่เอาเราก็เราจะเอาเขาได้ยังไงครับเขาไม่เอาประชาธิปไตยผมถามอาจารย์หวานนะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะเขาเคยมีเรื่องกับพวกเผด็จการทหารไม่เคยมีไหมแต่ก็ไม่เคยมีนะเขาเฉยแต่พอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาไล่ออกนะครับเสนีปราโมทถูกยึดอำนาจในสมัยหุกุลาใช่ไหมทานิกาวิเชียรขึ้นมาขึ้นฤทธิ์ปราโมทไปไล่ฐานทัพเขาเอาขึ้นฤทธิ์ออกนะครับชาติชายชนระวังเขาส่งซิกให้สุจินดาคราบอยู่ที่ตำนานเพราะว่าไปทำสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วทักษิณชินวัตรเนี่ยคือเราชนะเลือกตั้งเขายังล้มเราเลยอ่ะอาจารย์หวานคิดดูแล้วกันเราชนะเลือกตั้งโอเคเขาล้มเราเขาเลือกตั้งใหม่นะมาแก้นู่นแก้นี่นะเลือกตั้งใหม่เขาก็แพ้อยู่ดีครับยิ่งรักกลับมาใช่ไหมสมัครมาสมชายวงสวัสดิ์มาเขาก็ไปยอมพบโยกยิ่งรักมาเขาชักดาวเบนขอกถึงขนาดที่อาจารย์หวานคิดหรือเพราะว่าไอ้ที่ผมพูดนะพูดไปเรียกว่าพูดไปตามเพลงครับพูดไปตามไหลไปตามกรว่าท่านมีกษัตริย์นี้มันไม่มีครับเพราะอะไรครับ
พวกคลั่งเจ้าเขาบอกว่าประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่นอาจารย์หวานลงไปอ่านดูนะครับตั้งแต่สมัยศรีวิสารวาจาขึ้นที่ปาโมทย์ถนัดพอมันนะไปอ่านดูนะเขาบอกว่าประชาธิปไตยตะวันตกเป็นของแปลกปลอมครับคนไทยไม่กินแอปเปิ้ลนะครับคนไทยกินมะม่วงนะประยุทธ์จันทร์โอชาพูดเมื่อวานเนี้ยประชาธิปไตยมันใช้กับเมืองนอกมีปัญหาต้องทหารที่ตำนานเขาพูดอย่างนี้นะอันนี้คือลูกน้องภูมิพลมันพูดอย่างนี้นะและถามอาจารย์หวานว่ามันจะแช่แข็งประเทศไทยจะยิ่งกว่าพม่าจะเป็นเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเลือกนะครับว่าเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเราจะเอาเขาไปด้วยเหรอคุณเอาประชาธิปไตยแถมภูมิพลเนี่ยถ้าผมว่าคุณไปสั่งอาหารอาจารย์นึงแล้วมันแถมของเน่าอีกกระมังคุณยาวไหมล่ะฮะอาจารย์ครับคุณไปสั่งวันนี้กินอะไรกันดีครับโอ้กินสเต็กนะกินก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วราดหน้านะมันบอกโอเคครับได้ครับเฮียผมแถมผักต้มเน่ามาให้คุณกิโลนึงใส่ในจานคุณจะเอาไหมแถมของเน่าๆแถมหมูเน่าๆเขียวๆนี่คุณจะเอาไหมค่ะมันไปด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่เอานะแต่มันไม่เอาเราทุกวันที่คุณมาเดินขบวนนะเรียกร้องสิบเก้ากันยาใช่ไหมนักศึกษาไปเดินเนี่ยนะไม่ได้ให้ผมเดินแล้วบอกให้สามชุ่มชู้สามนี่มันจับติดคุกคนดีๆอย่างเนชั่นเนี่ยนะก็เป็นพวกสุทธิชัยยุนเป็นเครือของปีมาลกุลนะเมื่อก่อนไปทำไอทีวีเราเจ๊งใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นคนมีดวงตานะครับเนชั่นเนี่ยนะสุทธิชัยยุนเทพชัยหยงอุดมการสูงนะพอเข้าตลาดหลักทรัพย์รู้ว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่เอาประชาธิปไตยเขาอยากอยู่ร่วมเขาก็ไปรับใช้ภูมิพลครับจนได้ TPBS ไปบริหารใช่ไหมเขารู้นะครับไม่ใช่ไม่รู้แต่เขาขายวิญญาณให้กับระบอบภูมิพลเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะอยู่ในระบอบนี้จะรุ่งเรืองคุณก็ต้องทำแบบบวรศักดิ์วันโนมีชัยวิชุพันธ์ครับวิชุพันธ์คืองามสมชายแสวงการขนุนศิษย์สมานใช่ไหมรสนาตัวคุณต้องทำแบบนั้นแหละคุณถึงจะเจริญถ้าคุณทำใจได้ก็ทำใจก็ไปขายวิญญาณกับเขาแต่ถ้าคุณทำใจไม่ได้คุณเป็นคณะนิราศเนี่ยคุณเป็นคนที่พูดความจริงอย่างอาจารย์ประวินอยู่ได้ไหมอย่างคุณประวินรู้จักนักพุทธอยู่ได้ไหมพูดความจริงมันอยู่ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่มีที่จะยืนจะอยู่แล้วเขาไม่ให้เราอยู่ให้เรายืนเขาบอกว่าไม่รักพ่อออกไปครับถ้าไม่รักภูมิพลไม่รักเผด็จการพลราชคุณต้องอยู่ประเทศนี้ไม่ได้คุณจะต้องยอมเหมือนเกาหลีเหนือถ้าคุณไม่ยอมรับอะไรคิมจองอึนคุณอยู่ไม่ได้นะเมืองไทยถ้าคุณไม่ยอมรับคุณอยู่ไม่ได้ครับแล้วผมถามว่าประเทศนี้เป็นของเขาเหรอใช่ไหมเขาเหนื่อยยากมันเหนื่อยยากตรงไหนใช่ไหมคือมาเลือกอกตอแหลมีบุญคุณค่ะอาจารย์มีบุญคุณคุณมีบุญคุณแล้วผมถามนะค่ะผมถามว่าคุณมีบุญคุณคุณทำงานให้น้องหน่อยคุณอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านได้ไหมคุณทำ 4,000 โอกาสคุณยกมาเรื่อยโอกาสคุณมีอะไรสมเด็จการหันใจพัฒนาของคุณมีใครไปใช้บ้างฮะไอ้การหันปัญญาอ่อนเนี่ยนะแล้วผมถามว่านะคุณไปสอนคุณรู้คนเนี้ยสอนประหยัดแล้วทำไมคุณรวยที่สุดในโลกบอกว่าไม่ใช่ของฉันของส่วนรวมส่วนรวมก็ยกให้รัฐบาลจริงไหมยึดไปเลยไม่เลยใช่ไหมลูกเต้าคุณแต่ละคนขอโทษแต่ความประพฤติยังไงเขาก็รู้ครับแต่พูดไม่ได้เนี่ยมันคันยิ่งกว่าเราเป็นสัตว์นะเป็นหมูเป็นหมาเวลาโดนเตะยังเห่าใช่ไหมไอ้ที่ห้ามเห่าห้ามพูดก็ต้องรัศดรบอกกษัตริย์เห็นเราเป็นเดรัจฉานไม่ใช่มันเห็นเรายิ่งกว่าเป็นเดรัจฉานนะครับมันบีบตะละแกเราแต่มันห้ามเราพูดเนี่ยเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยเตะยังร้องยังเห่าใช่ไหมไอ้นี่ไม่ได้เลยปิดปากเงียบแถมไม่ยกมือไหว้มันอีกกันมันยึดอำนาจให้เราไปยกมือไหว้มันอีกแล้วมันแปลกอะไรเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเป็นคนไทยเนี่ยนะมันเป็นเมื่อก่อนเราภูมิใจในความเป็นคนไทยหรือไปที่ไหนมันอายครับค่ะเพื่อนถามผมว่าเพื่อนต่างประเทศถามว่าเมื่อไหร่มันจะยึดอำนาจสักทีมันจะล้มกษัตริย์สักทีมันทำอย่างนี้ผมบอกไม่รู้ผมก็รอคนไทยเนี่ยละผมบอกตรงๆแล้วคนไทยมันสู้มาไหร่นะไม่เกิน3 อาทิตย์จบครับ
อาจารย์คะสู้ที่ว่านี่ก็คือ rise up ใช่ไหมลุกฮือขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์พร้อมๆกันแบบนั้นใช่ไหมคะลุกขึ้นสู้ข้อที่หนึ่งคุณดูคณะราษฎรก็ได้คุณยึดอำนาจคุณต้องยึดอำนาจรัฐให้ได้แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าคุณลุกขึ้นสู้ในนั้นคุณจะต้องมีผู้นำมีทีมแต่ละคนทำหน้าที่อะไรก็ทำกันไปครับคุณเป็นหมอพยาบาลคุณอยู่ศรีราชคุณก็หาวิธีการของคุณนะคุณอยู่ใต้บ้านสี่เสาคุณหาวิธีการครับแต่มันทำทีเดียวนะคุณจะไปล็อกตัวจับตัวแล้วแต่คุณนะครับคุณก็หาประวัติที่เขาทำต่างประเทศที่เราสู้กับระบอบเจ้าทั้งระบอบเราสู้กับกองทัพไทยนะครับกองทัพไทยซึ่งมันก็มีทหารที่เป็นประชาธิปไตยทำไมครับทำไมกองทัพจึงเป็นของเจ้าเพราะทหารมันเชื่อว่าประชาชนไม่สู้ถ้าประชาชนสู้ที่ทหารมันก็ไม่เอากับเจ้านะครับสู้กับเจ้าครับมันมีไม่กี่คนมันน้อยองคมนตรีมีกี่คนแม่ทัพในกองมันมีกี่คนคสช.ใช่ไหมคุณจะไปสู้กับคนทหารสิก็จับไปเลยคณะราษฎรเขาแทบจะไม่เสียเลือดเสียเนื้อเขาจับใช่ไหมไอ้พวกนี้มันกลัวจะตายไปนะถ้าประชาชนลูกคุณสู้มันหนีก่อนแล้วครับถ้าได้ข่าวมันหนีแล้วราชการที่เจ็ดมันหนีเลยเพราะมีข่าวไม่ค่อยดีหน่อยประมุขของเขาอาการไม่ดีเขาว่าประเภทโยกย้ายทรัพย์สินเงินทองจะสู้ยังไงนี่นะครับขอให้มีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวสู้แล้วสู้เลยนะครับไม่ต้องถอยไม่ชนะไม่เลิกแล้วสามัคคีอย่าไปทะเลาะบอกแว้งอย่าไปแตกแยกกันแล้วก็สู้ไอ้คนที่ไม่สู้ก็เฉยเฉยนะครับอย่ามึงไม่พายอย่าท้าลาน้ำเขาจะล้มเจ้าปล่อยเขาล้มไปแล้วจะเอาเจ้ามาซบนี้ไว้ทำไมผมไม่เข้าใจนะคุณได้ล้มเจ้าคุณจะมันไว้ทำไมมันคิดจะฆ่าคุณทุกวันแล้วคุณได้ล้มมันเนี่ยนะมันแปลกมันตลกไหมการค่ะเห็นด้วยมันคิดจะจัดการทุกวันแล้วเราก็เฉยเฉยอย่าไปพูดเลยนะพูดแล้วติดคุกนะ112นะไม่คิดจะกลับบ้านไงไอ้นี่เรื่องมึงไม่ทางเท่าไหร่นะเสียภาพพจน์เสียภาพลักษณ์มันมีประเทศไหนสู้ไปไหว้ไปมันมีไหมประชาชนส่วนใหญ่เขาเอาก้าวมันจะเลือดมองท้องช้างไม่มีหรอครับไม่มีประชาชนคนไหนเอาก้าวผมรับประกันนะไอ้ที่มันเอาเพราะผลประโยชน์ครับถ้าต้องเสียผลประโยชน์ไม่มีใครเอาหรอกอาจารย์ว่าไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับขยันไอ้คนทำอะไรได้ก็ทำไปเผยความจริงได้ก็เผยไปพูดอะไรได้ก็พูดไปแต่เราต้องรู้ข้อจุดหมายจริงนะก็คือเราต้องล้มมันเพราะมันคิดจะล้มเราค่ะก็เขาคิดจะล้มคุณแล้วคุณไม่คิดจะล้มเขาแล้วมันเมื่อไหร่จะชนะคุณไปชกมวยมันคิดจะน็อกคุณมันเทวีเบสมันจะทุบคุณเนี่ยแล้วคุณจะทำไงมันจะล็อกคุณมันจะให้คุณสลบให้คุณพิการเนี่ยคุณจะทำไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้เราเลือกแล้วอ่ะอาจารย์ก็ต้องถามว่าเราจะเลือกจะเอาก้าวไว้ไม่เอาไว้มันไม่เอาเราไว้ถ้ามันยังอยู่เราเสร็จใช่ไหมมันอัตโนมัติแล้วอ่ะตอบอยู่ในตัวแล้วครับแล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณจะแพ้นะเจ้าที่เก่งกว่าภูมิพลมีเยอะครับเก่งกว่านี้เยอะจากพวกจากพัฒน์ญี่ปุ่นเขาเก่งกว่านี้เยอะค่ะแต่ประชาชนเขาสู้อ่ะถ้าเราไม่สู้นะครับมันเฮงซวยยังไงเราก็ไม่ชนะจริงแน่จังค่ะคือมันก็ปรับเปลี่ยนมันไปเรื่อยเราไม่สู้คือเราไม่ชกเลยเราจะชนะแม่จางครับไปชกมวยเราไม่ชกเลยชนะไหมหรือเราไม่กล้าจะรอคะแนนสงสารนี่มันไม่มีจริงอ่ะนะอาจารย์คะแนนสงสารเพราะฉะนั้นมันผมถึงค่ะในหลวงโชคดีที่มีคนไทยครับถ้าไปอยู่ประเทศอื่นนะขอโทษครับคุณโดนยิงเป้าไปนานแล้วนะด้วยเป้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระองค์นี่โดนยิงเป้าตั้งแต่ยิงพี่ชายแล้วครับนะเขาไม่เอาไว้หรอกคือจะมากระแดยึดอำนาจแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กูไม่รู้กูป่วยเลยนะเขายิงเป้าคุณไปนานแล้วเขาไม่เอาไว้ทำซากหรอกครับนะผมไม่รู้ว่าคือมันชั่วช้าปัดซบขนาดนี้แล้วคุณจะไปกลัว112นี่มันเด็กๆอ่ะเห็นแล้วมันดูถูกครับนี่นะ112นะใครพูดถึงกษัตริย์นะไอ้เสื้อแดงก็เตือนกันเองครับทุกวันนี้แล้วเป็นยังไงติดคุกมาล่ะไปสู้กับสุนัขมันสู้กับเปรมเนี่ยติดคุกไหมใช่ไหม
เอาอะไรไปยิงก็ไม่รู้นะเอ็มเจ็ดสิบเก้าไปยิงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทหารชีวิตนะครับคุณไปยิงทำไมอันนี้ไม่ได้ว่านะคือคุณต้องเปลี่ยนระบอบนะทำอะไรให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยอย่าไปทำให้มันเสียขบวนครับผมขอเตือนนะสู้สู้กับระบอบนะเขาไปโยไปก่อความวุ่นวายไปเผาโรงพักมันไม่ได้เลยอย่าไปทำนะครับหรือไปสู้กับทหารเลยอย่าไปทำสู้ต้องมีระเบียบมีความพร้อมเพรียงมีวินัยครับสู้เพื่อชนะสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบสู้เพื่ออนาคตลูกหลานไม่ใช่สู้เพื่อระบายอารมณ์นะไม่ใช่ว่าโมโหมาในขาคนนั้นมันมาจับประเทศเศรษฐกิจคนนี้มาจับแล้วกทมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทหารตำรวจตัวเล็กตัวน้อยอย่าไปยุ่งกับมันเลยใช่ไหมเราสู้แล้วต้องหวังผลผลที่มันออกมาเป็นยังไงถ้าคุณไปทำร้ายร่างกายคนบางคนเนี่ยคุณติดคุกไม่มีใครช่วยนะมันเป็นคดีอาญานะเป็นความผิดต่อบุคคลนะสู้สู้เรื่องการเมืองครับทำงานใหญ่ๆแล้วก็สะกดกั้นอารมณ์มีวินัยเราต้องมีวินัยครับหัดอย่างพวกมันแล้วบอกกล้ามันมีวินัยกันดีมากนะมันทะเลาะบอกแย้งมันไม่แสดงให้เราเห็นไหมมันคุยกันได้นะเพราะมันรู้ว่าถ้ามันทางทางเหมือนกันหมดอย่าไปเชื่อว่าเปรมมันจะไล่ประยุทธ์ไอ้เปรมมันหรือพี่ชายจะทะเลาะน้องสาวไม่มีหรอกครับไม่มีพวกที่มันฉลาดมันถ่ายทอดกรรมพันธุ์มันปกครองประเทศนี้มาเป็นร้อยปีนะมันถ่ายทอดการบริหารก็ว่ายังไงยังไงยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้ที่ว่าพี่ชายไม่ได้ขึ้นน้องสาวไม่ได้เป็นพ่อแล้วเขาก็พ่อแต่ก็คุมอยู่ครับเขาจะเปลี่ยนทำไมให้มันกระเพื่อมเพราะฉะนั้นพ่อมันอยู่อีกนานก็เป็นสิบปีร้อยปีอยู่ไปเรื่อยๆมันไม่ตายหรอกนะแต่มันไม่ตายไม่เป็นไรครับมันไม่ตายแต่มันจะอยู่ไม่ได้เอาเรื่องกันมึงไม่ต้องตายมึงอยู่ไปเถอะมันยิ่งอยู่ยิ่งดีนะยิ่งอยู่เรายิ่งเห็นความชั่วช้าลามกของมันถ้ามันตายเราด่ามันยากนะมันจะอยู่แล้วก็สู้แบบที่มันอยู่มันจะตายแล้วก็สู้แบบที่มันตายจริงไหมอาจารย์คนมันจะสู้อะยังไงเราก็สู้เพราะอะไรครับมันเป็นภารกิจที่งดงามมากๆเลยยิ่งกว่าเฉลิมชัยโคสิติพัชช่างวัดร่องขุ่นนะผมเรียนนะครับไม่ใช่พูดไม่ใช่พูดตลกนะการเมืองประเทศไทยในทุกวันนี้มันเป็นภารกิจที่งดงามมากครับการล้มระบอบผู้มีอิทธิพลเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าสร้างวัดร่องขุ่นเฉลิมชัยโคสิติพัชช์นะใช่ไหมมันจะมีอะไรมีเกียรติยิ่งกว่าหน้าที่นี้ทั่วโลกเขาไม่เอาแล้วอ่ะสมัยนู้นเดี๋ยวเล่นเอาคอมมิวนิสต์ครับสมัยนี้เราประชาธิปไตยนะแต่มันตามไปเอาคอมมิวนิสต์แตกไหมอาจารย์อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำไมเราชื่อมันถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องภูมิใจครับนะจะอดจะอยากจะลำบากแต่มันเป็นความภูมิใจครับมีรถหลุดมันเกิดขึ้นในสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสอันดีครับผมพูดนะที่เรื่องจริงอาจารย์ใครที่มีเงินนะครับใครที่มีเงินมีทองเนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านธุรกิจใหญ่ๆไม่ว่าซีพีเบียร์ช้างนะธนาคารทุกธนาคารเนี่ยนะธุรกิจใหญ่ๆผมขอเชิญชวนครับลงขันยึดอำนาจคืนให้ประชาชนคุณมีเท่าไหร่ช่วยกันบริจาคครับสนับสนุนทุกฝ่ายให้ยึดอำนาจคืนเมืองของประชาชนไม่อย่างนั้นประเทศนี้ไม่มีทางเจริญคุณเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคุณจะต้องทำเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดครับการทำเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดทั้งคนไทยทั้งคนเอเชียทั้งคนทั้งโลกเนี่ยนะก็คือต้องปฏิวัติประเทศไทยต้องยึดอำนาจจากระบอบกษัตริย์มาเป็นของประชาชนเปลี่ยนประเทศนี้จากราชอาณาจักรของกษัตริย์มาเป็นสาธารณรัฐคือรัฐของประชาชนครับมันผิดตรงไหนอเมริกาก็เป็นอยู่ในเจ็ดสเตทใช่ไหมผมไม่เข้าใจเลยคนที่เราเลือกมันต้องแสดงทรัพย์สินเราวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้มีมารยาทมันผิดตรงไหนก็เป็นการเอาไอ้เชื้อชั่วราชวงศ์จักรีเนี่ยนะแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยมันทำอะไรเคคะมันทำลายคนดีๆไปตั้งเยอะแยะคุณจะไปรองรับอะไรมันเนี่ยเพราะฉะนั้นในระบอบกษัตริย์จักรีเนี่ยมันต้องเลิกไปนานมัน
มันเลิกตั้งแต่สมัย2475คุณจะเลิกไปแล้วขอเชิญชวนนะผู้ที่มีกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาทั้งหลายครับจงสามัคคีกันให้มั่นสร้างภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในยุคของเรานี่ให้มาสำเร็จเสร็จสิ้นอย่าให้คนรุ่นหลานกดด่าเขาว่าพ่อแม่ทำอะไรกันอยู่วะทำไมปล่อยให้ระบบวิพลมันละลายถึงลูกหลานเราได้สามัคคีกันครับมีเงินออกเงินมีสมองออกสมองทำอะไรได้ทำครับสามัคคีกันให้มั่นไม่มีเหลืองไม่มีแดงไม่มีสลิมมีแต่ประชาชนที่ต่อสู้กับพลราชที่มีภูมิพลเป็นหัวหน้าแล้วเราก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขกันไปครับประเทศนี้มันมีทุกอย่างเพียงเดียวครับมันมีกษัตริย์ชั่วเขาไม่เอง